เรียบร้อยเรียบร้อยดีมากเว้ยตัวดูซะก่อนเลยอย่าต่อสู้นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเราล้อมไม่หมดแล้วอย่ายิง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 ยอมแล้วเราไม่มีอาวุธไม่อย่ายิงเรื่องอะไรมายิงเราได้ยังไงกันเนี่ยนั่นสิอย่ายิงมานะเรายอมแล้วใครไปทำอะไรให้อ่ะเรื่องอะไรมายิงพวกผมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้สิแต่พวกเราตายไปคนนึงอ่ะไปอย่ายิงมานะไม่ยอมนะครับอย่ายิงนะครับที่พวกเราทำผิดอะไรกันเนี่ยมายิงเราแบบเนี้ยเข้าใจจริงจริงว่าอะไรวะเนี่ยวะอยู่ก็ยิงเข้ามาดูอะไรกันเนี่ยเราต้องขอตรวจค้นพวกคุณทุกคนหมายความว่ายังไงที่คุณยิงลูกน้องผมอ่ะนั่นสินั่นนะสิอัธนาเดี๋ยวก็รู้เราทำผิดกฎหมายอะไรกันเนี่ยทำไมจะคนอะไรต้องดูแลกันเราแบบนี้ดูอะไรกันอีกเรามีของผิดกฎหมายมาอะไรกันล่ะมีอะไรที่ไหนอ่ะฟังไอ้ผู้กองเรามาดีนะเราไปค้าขายยิงเพื่อนผมทำไมก็เมื่อกี้เนี่ยคุณยิงต่อสู้ผมนี่เฮ้ยใครบอกเล่าลูกน้องผมจุดประทัดเล่นต่างหากใช่แล้วจุดประทัดเล่นคนละเจออะไรมาหมูนี่หมายความว่ายังไงไหนหมูบอกว่าจะมีการขนย้ายอาวุธสงครามไงใครบอกผมไม่ได้ยืนยันนี่สายรายงานมาผมก็รายงานไปช่วยไม่ได้มันเป็นความผิดของผู้กองเองต่างหากอย่ามาทะเลาะกันเลยนะนั่นสิการกระทำครั้งนี้ผู้กองจะต้องรับผิดชอบผมจะรายงานคุณเมธาใช่แล้วหวังว่ามันจะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับผู้กองตามสบายเมื่อผมพลาดก็เป็นทีของคุณแต่จำไว้นะเรื่องมันไม่สิ้นสุดเพียงแค่นี้นะนะอาฆาตแน่นอนให้มันถึงเวลานั้นสักก่อนเฮ้ยไปเว้ยทำเกินกว่าเหตุดีกว่าแล้วก็รู้เองอ่ะนะจะทำไงเนี่ยเพื่อเราตายไปคนอ่ะของไม่ช่วยแบบรายงานเท่านั้นเอาวะของเรียบร้อยทุกอย่างครับดีมากฝากขอบคุณคุณเมธาด้วยที่ตรงเวลากับผมตลอดมาธุรกิจมันต้องตรงต่อเวลาคุณเมธาก็ถือเรื่องนี้มากครับนี่ครับเงินดูนะคุณเด่นจะไม่นับเงินก่อนหรอครับแค่เห็นว่าเป็นเงินก็พอแล้วเจ้านายผมบอกว่ารับเงินจากคุณไม่ต้องนับหรอกใช่ คุณเมธาเขาไว้ใจผมเหมือนที่ผมไว้ใจคุณเมธา เพราะเราซื่อตรงต่อกันผมลาแล้วครับเชิญเชิญเรียบร้อยพวกเองเอาไปแบ่งกันตามสัดส่วนขาดหรืออะไรก็บอกมารวมทั้งเองด้วยในฐานะผู้วางแผนมันไม่ขาดหรอกคุณเมธาแค่นี้มันก็มากเกินแล้วเองล่ะทำไมถึงเงียบไม่พอใจส่วนแบ่งหรือไงพอใจแต่ผมยังวิตกถึงไอ้โชคชัยดูตามรูปการแล้วผมรู้สึกว่ามันตั้งตัวเป็นศัตรูกับนายทุกกรณีผมว่าไม่ควรจะเอามันไว้นะครับ
จริงของเองแล้วพวกเองมีความเห็นยังไงยากง่ายอะไรคุณเมธาเก็บมันซะก็สิ้นเรื่อง เอ็งแน่ใจแล้วว่าจะไม่อื้อเฉารับรองเลยนายงานนี้ผมจะจัดการให้เรียบร้อย เมื่อเอ็งรับรองก็ดีแล้วงานนี้อาจจะมอบหมายให้จาชิดและเอ็งเป็นคนไปจัดการสบายรับรองคุณเมธาไม่ต้องห่วงเฮ้ยดื่มฉลองให้ความสำเร็จของพวกเราคุณเมธาคุณลืมไอ้พยักษ์แล้วเหรอเฮ้ยไม่มีความหมายแต่ผมไม่คิดอย่างคุณเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันจะมาคิดบัญชีกับคุณน่ะสิไอ้พยักษ์น่ะมันเสือเจ็บคุณทำลายมันทุกอย่างมันต้องจองล้างจองผลาญคุณแน่และโดยเฉพาะมันกำลังจะออกจากคุกทำไมมันออกเร็วนักวะมันได้รับอภัยโทษไม่เห็นจะแปลกก็เก็บไปซะคงก็สิ้นเรื่องงั้นดีละงานทั้งหมดนี่ข้ามอบหมายให้จ่าชิดเป็นคนจัดการตามที่จ่าชิดเห็นสมควรโอ้โหสบายงั้นผมจะได้เข้ากรุงเทพซะเลยวันนี ลิ้นอย่างเดียวก็มากอยู่แล้วตุ่มตายตายน่ากลัวจังกลัวอะไรจ้าลิ้นก็กลัวลิ้นนักการเมืองนั่นสิคะเพราะว่าโดนเลนแล้วก็ร้ายกาจฟังแล้วมีตั้งหัวเราะแล้วก็ร้องไห้เอาสิไหนมาพูดคนอย่างผมไม่มีรวนเลยโดยเฉพาะกับลิ้นหวานไหมจ้ะเรากลับกันเถอะอุ้ยอะไรกันคะยังหัวค่ำอยู่เลยนะคะผมอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะตกลงกลับก็กลับค่ะดีจังกลับแล้วครับเสียวันนี้ครับเชิญนะกลับละเอาไปกินหอมครับนี่นะคะอ๋อพี่ชักชัยมากันแต่สาวๆทั้งนั้นเหรอค่ะน่าจะมีบอดี้การ์ดมาสักคนนะวิทยาลัยพี่โชคชัยเดินไม่ทันมองขอโทษค่ะไม่เป็นไรงั้นพี่ต้องขอตัวกลับก่อนนะโชคดีค่ะอ
ผมอดใจไม่ไหวแล้วล่ะครับอยากค่ะลินว่าไปที่บ้านลินดีกว่าที่บ้านไม่มีใครหรอกไม่หรอกกว่าจะถึงบ้านลินน่ะหัวใจผมต้องขาดแน่ๆอยากค่ะตรงนี้ไม่เหมาะเลื่อนเราไปจอดที่มืดๆกว่านี้ดีกว่าค่ะกินข้าวมองไม่เห็นชามข้าวน่ะจะไปอร่อยได้ยังไงล่ะยากค่ะสว่างจะตายไปนี่ค่ะอะไรสว่างสิดีผมชอบความสว่างเมื่อไหร่ค่ะตายแล้วแหมพูดอะไรก็ไม่รู้น่าเกลียดจังยากค่ะยาไม่ลินจ้ายากค่ะหินอายค่ะไอ้มาเข้าใจอะไรเนี่ยนี่อดอดเดี๋ยวนี่เอาละคุณเองอะไรผมยาไปยาละไปปล่อยผมสิสืบกินมาเลือกอะไรเนี่ยคุณอะไรพูดกันได้เลยนะคุณอยากได้อะไรบอกผมผมจะให้คุณหมดเลยอย่าทำผมนะอย่าจะทำอะไรสักอย่างก็ทำสิเดี๋ยวใครผ่านมาเห็นเข้าก็เดือดร้อนกันหมดหรอกไอ้จงไอ้นิดเอ็งสองคนหามไปขึ้นรถรถจะไปทิ้งที่ไหนเอาไปทิ้งที่ไหนก็ได้แล้วรถล่ะพี่วอนแล้วแต่เอ็งพอใจจะเผาหรือขายก็เป็นเรื่องของเอ็งเรื่อยพอใจตรงไหนก็ลงตรงนั้นราคาไม่เกี่ยงเหมือนเดิมน้องชายหมายความว่ายังไงอ๋อเปล่าๆครับคือลูกพี่ครับเมื่อก่อนนี่เป็นตำรวจใช่ไหมครับ
เมื่อก่อนใช่ปัจจุบันราษฎรเต็มขั้นสวยโลกกลมอะไรน้องชายป้าป้าบ่าวครับน้องชายไม่ขับตรงนี้อ่ะไม่เคยรู้จักแท็กซี่ซิ่งหรือไงแท็กซี่ซิ่งกลัวหรือไงฮะไม่กลัวหรอกขับดีซิขับยังงี้หน้าที่มากันนั่งไปซิบอลทำไมเล่าเดี๋ยวมาถึงขับที่นานไหมเนี่ยนานก็ถึงแล้วมาละจอดตรงนี้น้องชายจะไม่ตายไม่ยินแล้วฉันบอกให้จอดก็ได้เป็นยังไงจะบ้าหรือไงวะเอาไปรู้แล้วว่าซี่ซิ่งเจอหน้าไหมครับรับอะไรดีครับเอาเบียร์หนึ่งมะม่วงหิมพานต์หนึ่งครับใช่นี่ว่าตอนนี้เราเว้ยสวยเนี่ยอ๋อน้องชายนั่งสิใครเป็นน้องเรืออู้ไม่มีพี่และอู้มาที่นี่ก็ต้องการจะมาเตะหรือเข้าใจผิดไปหรือเปล่าเราไม่เคยมีเรื่องหมางใจกันเลยนี่ไม่ผิดอะหรือคงจำอู้ไม่ได้อู้นี่แหละที่ถูกลิจับเข้าคุกเกิดคราวก่อนเมื่อครั้งที่ลุกเป็นตำรวจช่วยไม่ได้เป็นเรื่องของหน้าที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยดิมามันไม่อยู่เว้ยอะไรวะสึกอะไรวะเฮ้ยเมียกูตายไม่เสียดายเท่าเหล่าหกแล้วมานี่มานี่มานี่ยังไม่อีกเหรอเราไม่มีอะไรกันไม่มีก็ดีเดี๋ยวอะไรอีกเหรอจะรีบไปไหนแล้วเพื่อนคุยกันก่อนสิไม่จำเป็นโลกมันกลมเราคงได้พบกันขอบใจที่ช่วยไปแล้วมันเข้ามาเกี่ยวข้องได้ยังไงกันวะคืนนั้นนางนี่มันเจอผมที่หน้าบาร์แต่ตามข่าวมันก็ไม่ได้เหตุการณ์กับตำรวจไม่ใช่หรือครับก็จริงแต่ข่าวกับความจริงอาจจะไม่ตรงกันอีนั่นอาจจะขอให้ตำรวจปิดข่าวก็ได้ว่ามันเห็นจากับไอ้แก้วมันรู้จักเองไม่ใช่หรือใช่ครับมันเป็นคุณรักเก่าของไอ้พยักษ์ไร้สองคนไว้ใจได้แค่ไหน
ไอ้จงกับไอ้นิดไม่ต้องห่วงแล้วครับเจ้านายมือมันถึงใจก็ถึงใช่ไอ้รูปเนี่ยมันน่าจะหาทางกำจัดแต่มันสวยร้ายกาจเหลือเกินสวยอย่างเงี้ยน่าจะเป็นหมอนข้างของเจ้านายจุดซะเลยดีมั้ยปิดปากเกสรีซะเรื่องก็หายยุ่งงานนี้ไอ้วีต้องออกโรงเองเพราะนางมั่นมันรู้จักจาชิดดีรู้จักมันก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกเจ้านายอีกหน่อยมันก็ไม่มีโอกาสจะพูดอีกต่อไปแล้วกันไว้ก่อนดีกว่าแกเองดูแลบอลให้ดีก็แล้วกันบางทีข้าอาจจะเข้ากรุงเพื่อเยี่ยมลินซะหน่อยอย่าส่งเสียงถ้าไม่เชื่อฉันยิงหลินได้อย่างเลือดเย็นพี่เป็นใครอ่ะถ้าแกยิงฉันคนของฉันต้องขึ้นมาเล่นงานแกคนของเธอเลยกว่าจะฟื้นอีกนานอย่าร้องเรียกให้เมื่อยปากเลยเป็นนางตัวดี
ุณคุณต้องการอะไรเอาไปเถอะฉันยอมทุกอย่างอย่าทำร้ายฉันก็แล้วกันความจริงเธอก็ยังเชงวับอยู่นะถ้าคุณชอบก็ไม่มีอะไรขัดข้องนี่ไม่ลินเออถ้าฉันมีอารมณ์กับเธอฉันยอมร่วมรักกับแพะซาอุดีกว่าหึแกผู้ชายไม่หิดใช่สิจะไปไหนฉันจะมาหิดกว่านี้ถ้าแกยังโตแหละแกมันโตแหละมาตลอดตอนแกเลิกกับผัวเก่าผวาเขาเงินค่อยเมธาแกก็โตแหละว่าแกต้องทนทุกข์ทรมานกับผัวเก่ามาหลายปีเกินไปเป็นความจริงฉันต้องเลิกกับเขาเพราะเขาไม่เหลียวแลฉันผู้หญิงดอกไม้สีทองผู้อย่างเธอทุกคนแต่ช่างเธอเพราะฉันไม่ได้เป็นญาติโกโหติเกอะไรกับผัวเก่าของเธอหรอกแล้วก็ไม่ได้มาเรื่องนี้แต่ฉันต้องการอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนฆ่านายโชคพูดมาสิฉันถามว่าใครเป็นคนฆ่านายโชคชัยกรุณาอย่าทำฉันฉันยอมแล้วเธอยังไม่ได้ตอบคำถามฉันเลยว่าไงพูดมาสิใครฆ่าในโชคชัยแกล้วเป็นคนฆ่ามีใครร่วมกี่คนอย่าให้ฉันต้องถามซ้ำมีชิดกับแกล้วแล้วก็ไอ้นิดไอ้จงแล้วก็แล้วเธออีกคนนึงใช่มะอย่าทำอะไรฉันเลยฉันเพียงแต่หลอกเขาไปเท่านั้นฉันถูกบังคับถูกบังคับตอแหลตลอดการผู้หญิงอย่างแกรอรับได้ไหมกระทั่งรถไฟทั้งขบวนแกก็ไม่สะเทือนเวลาเกศไปไหนคนเดียวอย่าไปสถานที่อย่างนี้นะเป็นห่วงเกศเหรอคะห่วงเซ่คุณจำได้ไหมเมื่อสอสอโชคชัยถูกฆ่าและเมื่อตำรวจสอบปากคำคุณยืนยันถึงไอ้ชิดไอ้แกล้วห่วงแล้วทำไมต้องหลบหน้าด้วยล่ะคะพ้นโทษออกมาตั้งหลายวันแล้วเพิ่งจะไปหาเกศเพราะความจำเป็นอะไรคะความจำเป็นเหรอใช่เดี๋ยวนี้ผมเป็นยังไงแกก็รู้ดีไม่ใช่เหรอผมจะได้ทำในสิ่งที่ผมอยากทำเป็นตำรวจอยู่ในเครื่องแบบทำอะไรก็ติดโน่นติดนี่นี่คุณยังไม่เลิกลากันอีกเหรอคะยังจนกว่าผมจะจัดการกับมันให้สิ้นซากนั่นไงไอ้พวกกากสังคมเฮ้ยหิกคุกนี่วะนายอันไหนวะหน้าเก่านี่แหละแบบนี้สบายเลยพี่สวยสวยพี่นี่เฮ้ยเฮ้ยมาต่อไปเฮ้ยโอ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 ้ยโOh, my God.
ไม่เข้าใจเลยว่ามันเป็นใครที่บังอาจบุกไปทำร้ายหลินถึงที่บ้านหึอ้าวหึแล้วนี่พวกเองนั่งเป็นเบื่อกันได้หมดแล้วหรือไงวะเนี่ยฮะใครบ้างที่พอจะบอกให้กูรู้ว่ามันเป็นใครนายผมคิดว่ามันคงจะเกี่ยวข้องกับไอ้โชคชัยก็ได้นั่นนายเองแน่ใจเหรอแต่ข้ากลัวว่ามันจะเป็นตำรวจมากกว่าฮะตำรวจเหรอชิบหายกันใหญ่เลยสิลินเธอบอกอะไรมาหรือเปล่าเปล่าฉันไม่ได้พูดอะไรเลยอย่าเข้าใจผิดนะฉันว่าเราค่อยๆคิดดีกว่าเอาละเมื่อไม่ได้พูดก็ไม่ติดใจแต่พักนี้รู้สึกว่าพวกเราทำงานพลาดกันบ่อยไปรวมทั้งแกล้วและไอ้เวกคิดไม่ถึงจริงๆคุณเมธาว่าไอ้พยักษ์มันออกจากคุกและอยู่กับนางนั่นในวันนั้นช่างมันโอกาสยังมีมาคิดกันถึงเรื่องที่จะทำกันใหม่ดีกว่าว่าแต่ว่าจ่าชิดมันหายไปไหนก็คุณจะให้ไปทวงเงินคุณอนันต์ที่ค้างอยู่2ล้านบาทไงคะงั้นก็ดีแล้วก็แล้วกับจ่าชิดให้คุมบอลอยู่ที่กรุงเทพก่อนข้ากับลิ้นและไอเวกจะกลับก่อนแล้วอีก3วันแกล้วกับจ่าต้องรีบตามไปเพราะมีงานด่วนเรื่องส่งสินค้าคุณเมธาไม่ต้องห่วงผมจะจัดการทางนี้ให้เรียบร้อยแล้วจะรีบตามขึ้นไปให้ทันงานสุดเซ็งแล้ววะเอ้ยแดกซวยแดกฉลองความช้ำใจอ่ะแดกไม่ลงวะก็มึงเสือกวัดดวงแบบนั้นนี่วะถ้าแค่อยากไว้สักครึ่งมานี่ก็แฮปปี้ละมาสุดตีนนำมาตรงนี้เสยน้องอ้อยแซงไปได้กูก็พลอยชิบหายไปด้วยถอนล่าถอนโคนไปเลยนี่กูจะบอกไอ้ดิษมันได้ยังไงมันฝ่ามาแทงซะด้วยใครบอกว่าทีเด็ดอ่ะเอ้ยไอ้เหี้ยยาเนี่ยแม่งบอกว่านอนมาหายเอ้ยชื่อหาอะไรมันวะกูเห็นหมดตัวทั่วทิศน่ะเข็ดแล้วก็เพื่อนโอ้ยมึงจะไปไหนวะกูต้องขี้วะโถ่เว้นแดกไม่ดูปริมาณท้องตัวเองนั่นสิขอเวลานอกดูเว้ยเฮ้ยมึงได้ยังไงวะกูกำลังจะเข้าซ่วมน่ะเดี๋ยวยังหาเรื่องนี่วะกูก็จะเข้าเหมือนกันงั้นอย่าเข้ามาแล้ววะพี่อย่าทำผมกูมีคำถามอยู่ข้อนึงถ้ามึงตอบไม่กูรู้กูปล่อยพี่จะถามอะไรอ่ะผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นมึงฟังฟังไอ้ดิษไอ้จงอยู่ที่ไหนผมไม่รู้ที่ไหนบอกมาสิที่ไหนพูดมาบอกผมบอกแล้วบอกก็บอกมาสิที่สวนเมืองนนหลังปั๊มน้ำมันผมบอกแล้วปล่อยผมสิพี่ปล่อยแม่ปล่อยมึงลงนรกไงล่ะWe'll be right back.
แสงมันขี้ถึงไหนวะแม่งคงเมาหลับในส้วมอ่ะเดี๋ยวกูไปตามเองอีเวนในช้าจังเฮ้ยไอ้นั่นใครวะโอ้เว้ยท่าทางเหมือนทหารเว้ยแต่งชุดทหารแต่ผมยาวนี่ไม่เบาเว้ยน่ากลัวจะเป็นเสือพรานเฮ้ยมันรู้อะไรวะสิว่าเดี๋ยวโอ้นึกว่าปืนเฮ้ยเรเว้ยใส่เรเว้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไอ้เน้นมีเครื่องรางของขลังนี่ว่าคงจะเหนียวละมั่งเนี่ยฮะเฮ้ยทหารนะมึงไม่สำคัญอะเดี๋ยวกูจะหาเรื่องกระทืบมันเองกำลังคันไม้คันมืออยู่พอดีเลยง่ายไอ้เน้นฮะอะไรฮะขอโทษเถอะมาพี่ใช้เครื่องสำอางอะไรอ่ะนี่มึงว่ากูเป็นกระเทยกันแล้วเนี่ยฮะเปล่าพี่แต่หน้ามึงเหมือนหลังตีนกูเฮ้ยสวยแท้เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังตีนมีกันนะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยสามชิบหายเลยกูว่าแล้วอย่าไปยุ่งกับมันก็พวกมึงนี่นะร้อนหาที่ไม่เข้าเรื่องเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับทหารแล้วเรื่อยแสงว่าไงกูจะว่ายังไงก็เพ่งกันป่าราบเลยพอตำรวจสอบสวนเสร็จกูก็รีบมาหาพวกมึงนี่ล่ะแล้วมึงแน่ใจหรือว่าไอ้คนที่ฆ่าไอ้แสงคือคนที่มีเรื่องกับมึงกูก็ไม่แน่ใจแต่กูเห็นมันเดินตามไอ้แสงไปอ่ะงั้นก็ซวยไปกูแน่ใจนะขนาดกูสองคนเนี่ยยังถูกมันกระทืบซะแย่เลยอ่ะช่างมันตายตายไปก็ดีเสือไปล้มทับตีนเขาเองนี่ว่าไอ้เลิฟไอ้ผู้หญิงสองคนจะว่างไงเดี๋ยวก่อนสิโว้ยใจเย็นๆแดกให้เพียบซะก่อนหมูในอวยวะโธ่ไอ้ยังลืมกูละเออหน้าแหมอะไรวะอะไรเขามึงอ๋อโว้ยกูลงทุนไปตั้งหลายแล้ววันนี้กูจะขอถอนทุนคืนสักทีนึงเอ้ยเพื่อนฝูงแบ่งกันบ้างนะโว้ยได้แต่ว่าต้องทีหลังกูนะเฮ้ยสบายไอ้เชี่ยเอ้ยดึกๆแล้วหนาวแบบนี้ปวดทีจังเลยปล่อยก่อนเฮ้ยเอ็งคอยเดี๋ยวนะเว้ยแล้วอย่าลืมเป็นตัวท้ายกูด้วยนะเออของนี้นะเว้ยเออแกหนาวกันหน่อยสิจ้าอย่าหรอน่ะช่วยจัดการนี้นี่นะเว้ยนิดไว้ทำมาแม่นอวะโอเซ่เฮ
นี่เองนี่สิเพื่อนโฟนแบ่งติ๊กคนพี่ส่งเธอได้เพียงแค่นี้นะค่ะหนูกับเพื่อนไม่รู้ว่าจะขอบคุณพี่ยังไงดีเธอสองคนเป็นนักเรียนไม่ใช่เหรอค่ะเป็นนักเรียนทำไมรู้จักโจรรู้จักในงานปาร์ตี้ค่ะเธอสองคนคิดบ้างไหมว่าถ้าเธอมีอันเป็นไปในวันนี้พ่อกับแม่เธอจะเสียใจสักแค่ไหนเขาพูดกันว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกได้แต่เพียงร่างกายก็อาจจะจริงแต่ฉันว่าลูกคิดดีพ่อแม่ต้องเลี้ยงได้ทั้งร่างกายและจิตใจหมายถึงว่าควรทำในสิ่งที่ถูกต้องและเชื่อฟังพ่อแม่หนูสองคนผิดไปแล้วค่ะไม่เคยดีเลยค่ะแต่เราทำจับตึกไม่ได้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 ไม่ก็กลัวว่าจะเป็นที่อิจฉาของคนอื่นเขานั่นสิวะเรื่องหัวเสยังข้าสิรับรองเขาวางแผนมาหลายชั้นหลายเชิงนะเฮ้ยเขาไปกินเหล้าคราวอีหนูก็ดีกว่านะฮะมีเหรอพี่มีสิไอ้พวกเสียจนหมดตัวได้ไงล่ะแถมเป็นหนี้แล้วก็เยอะก็เลยขายตัวใช้หนี้นะเฮ้ยไปละเฮ้แต่ไปไอ้ฉันมันตายด้านวะขอแลกชิปที่นี่ได้ไหมฉันจริงหาคนเก่งๆที่ต้องมือต้องเทชัวร์ที่แจกด้วยน่ะรู้ว่าอาศัยดวงมันไม่ได้บ้าจริงวันนี้นั่งผิดที่เนี่ยหมักที่ไหนอย่างจริงจริงนะI'm sorry.
ตามสบายเลยพี่ไม่ต้องเกรงใตาทุกตาอะไรกันวะกลัวกลัวช้าว่ะนี่เงาหืมเหนือกว่าโถอะไรกันวะทำมาซวยอย่างนี้วะเอ้ยอย่ามั่วสิไอ้น้องชายเสียเลยจะพานดีกว่าน่าใช่นู่นบนนี่เราจะตายไม่ตายตรงกลางเดือนไหนก็เสียมึงนึกแล้วว่ามึงต้องโกงแง่ๆเลยนี่ไงโกงผิดที่แล้วไอ้หนูเฮ้ยไปหาเลยต่อไปแล้วอะไรแล้วอะไรเฮ้ยปิดต่อดีกว่าเฮ้ย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 Oh, my God.
มีคนทลายบ่อนนะน้องเจ๊ะอะไรของมึงวะไอ้ฮาคนกำลังจะหาความสุขเสือตะโกนอยู่ได้ของของหน้าเพ่ทิ้งของอ่อนก่อนหน้าวะโดแล้วเจ๊ะเพ่ทับชาเนี่ยก็มาทันการลูกเมียก่อนรอเดี๋ยวนะเฮ้ยไปออกไปดูสิเดี๋ยวมาเนาะไปไม่ได้เลยเรียกตั้งนานแล้วพี่ยำเรียกดีเนาะเนี่ยข้ามีโอกาสถามอีกแล้วอ้าวแล้วทำไมไม่เสื่องถามอ่ะเอ็งเป็นใครทำไมสมัยแย่งงานข้าทำอ่ะข้าน่ะอยากจะตอบเองแต่ข้าถือสุภาษิตว่าหนีก่อนปลอดภัยเว้ยไปก่อนแล้วเว้ยไปมาไปแล้วเว้ยมันไม่น่าเป็นไปได้มันเป็นใครกันผมไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนครับคุณเมธาบือมันร้ายกาจมากแต่ที่ผมพลาดนี่
ม่ใช่เพราะว่ามันเหนือกว่าพลาดเพราะว่ามันจู่โจมโดยไม่รู้ตัวเออเอาละเรื่องคุณภาพของใครไม่ต้องพูดถึงกันอีกไหนๆก็บรรลัยเสียเหลี่ยมไปแล้วหนังสือพิมพ์ลงข่าวก็คือโครมนี่ทำไมเชคข้าป่านี้คงชิบหายมากกว่านี้นายคิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับไอ้พยักษ์หรือเปล่าครับข้ากำลังจะถามพวกเองแต่ผมเห็นอยู่คนมันแต่งตัวคล้ายทหารพรานแต่จะว่ามันเป็นทหารพรานมันก็ไม่เชิงโอ้ใช่แล้วต้องเป็นมันแน่นอนที่เข้าไปซ้อมลินนะคะมันจะได้ใครก็ตามต้องเด็ดหัวมันให้ดับนายครับโทรเรียกถึงนายครับไอ้พยักมันทำไมนายมันบอกว่าจะมาเยี่ยมกูมาก็ดีสินายผมจะจัดการเตรียมต้อนรับมันก็เข้าทีแต่ถึงยังไงก็ต้องสั่งคนของเราให้คอยสอดส่องเอาไว้ข้าขอมอบหน้าที่นี้ให้เองเป็นคนจัดการเอาละพวกเองนะกลับออกไปเถอะข้าจะพักผ่อนครับเรียบนะสิครับผัวขาเดี๋ยวหลินจะไปหยิบเหล้ามาให้ผัวนะคะไม่ต้องหรอกตอนนี้ฉันไปต้องการเหล้างั้นต้องการอะไรล่ะก็มาแล้วไงโถกูนึกว่ามันจะมาอย่างราชสีห์ที่แท้ก็มาอย่างหมาเว้ยเฮ้ยมันจะปื้อหรอกแค่ไม้ตีก็ร้องเองแล้วเว้ยเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องเสียอารมณ์โอ้ห้ามทำไมเอาไงพี่ดูมันไปก่อนเลยวะเสียเวลาเปล่านะพี่นั่นเรื่องสั้นๆไม่น่าทำยาวยาวเยินเฮ้ยเหม็นสาบแล้ววะสงสัยมีหมาเน่าแถวเนี่ยไม่เห็นมีหมาสักตัวว่าไงว่าไงลูกพี่เก่าเนี่ยเหรออ้วไม่มีลูกน้องอย่างลือไอชนิดหมาสองรางช่วยไม่ได้หมาช่วยไม่ได้ใช่เสือกโง่กว่าเนี่ยคนฉลาดเท่านั้นที่เป็นผู้ชนะใช่ฉลาดแกมโกงอย่างลื้ออ้าวมันด่าพี่เนี่ยรู้แล้วไปเล่นก่อนเอามันเฮ้ยเฮ้ยว่ากูหน่อยว่าเฮ้ยข้าโง่มาเล่นด้วยสิแบบนี้อะไรอะไรโอ้ยเกี่ยวอะไรด้วยโอ้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 ยเฮ้ยออกมาเลยมาดูเลยสิมาช่วยเหรอซ้ำไหนวะ
นี่จนเทพฟาดหลังเหรอฟาดหลังมาโอ๊ยประทับใจไหมเพื่อนขางามใช่เป็นบุญตาเห็นขาก็ประทับใจขาเปลือยเว้ยหน้าสวยแค่ไหนขาขนาดนี้น่าจะขนาดไหนนั่นสิรถเป็นอะไรจ้าน้องสาวรถเสียคุณช่วยฉันทีสิช่วยสิพี่ช่วยแก้ให้นิ่งไปเลยมาดูไอ้มาดิเฮ้ยผู้บอลยุบก้อนบาปนะมึงเกี่ยวอะไรด้วยล่ะเฮ้ยนี่มึงจะร่วมด้วยงั้นเหรอร่วมสิไอ้มันก็หอยเป็นยังไงบ้างครับคุณจุกนิดหน่อยค่ะแหมถ้าไม่ได้คุณคงแย่เชอะผมน่ะมันเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งนะครับอะไรคะคือเห็นผู้หญิงสวยๆไม่ได้ชอบบริการอ๋อแล้วงั้นช่วยแก้รถให้ทีสิคะย่อมได้ครับขอบคุณมากนะคะอ๋อไม่เป็นไรไม่ได้ครับแล้วนี่คุณไปไหนมาครับธุระในเมืองมาค่ะไม่น่าไปในคนเดียวนะถ้าคุณจำสุภาษิตได้นะคุณคงจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเลยสุภาษิตอะไรอ่ะก็อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนงั้นเหรอคะฮะ อยู่ทำไมเนี่ยอ้าวนี่อะไรคะเนี่ยก็สุภาษิตคุณไงล่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนไปลงไปแต่ว่าไปผมต้องขอโทษในความล่าช้าเพราะผมมีเรื่องยุ่งๆติดพันกันอยู่แต่รับรองว่าของเที่ยวนี้จะมีจำนวนมากกว่าเดิมคุณเมธาจะต้องส่งให้รายอื่นที่ไม่ใช่เราด้วยไม่ใช่หรือครับข้อนั้นไม่ต้องกังวลหรอกครับเป็นเพียงรายย่อยไม่ทำให้ฝ่ายคุณต้องขาดของตามจำนวนที่สั่งขอบคุณมากครับแต่อาจจะช้ากว่ากำหนดนะครับหรืออาจจะเร็วกว่าก็ได้ครับเพราะตอนนี้ทางชายแดนกวดขันมากพลาดนิดเดียวผมก็ป่นปี้ข้อนั้นผมทราบครับวายปาปามจ้องตะคุบอยู่ตำรวจน่ะป้วนเปี้ยนเต็มไปหมดตำรวจผมก็ยังไม่ค่อยเกรงเท่าไหร่ครับเรายังมีเส้นสายอยู่บ้างสำคัญที่ทหารเขามีหน่วยเฉพาะกิจอยู่ด้วยยังไงยังไงคุณเมธาแจ้งให้เราทราบก่อนก็แล้วกันครับผมหมายถึงวันที่จะเอาของไปส่งบางทีเราจะใช้คนของเราช่วยอีกแรงและอาจจะต้องใช้ฮออย่างนั้นก็วิเศษสิครับผมสองคนเห็นจะต้องลากลับละครับอ๋อน่าจะอยู่ทานข้าวผมสักมื้อหนึ่งนะเอาไว้เสร็จงานเที่ยวหลังเถอะครับงั้นก็เชิญเถอะครับครับครับ
ลาแล้วเชิญพ่อจะไปไหนจ๊ะอ๋อเปล่าแล้วลูกพ่อกำลังจะไปส่งแขกผมไม่คิดเลยว่าคุณเมธาจะมีลูกสาวสวยน่ารักอย่างนี้ขอบคุณค่ะลาแล้วครับคุณเมธาเชิญครับไปก่อนละเชิญเดี๋ยวก่อนลูกอะไรคะพ่อพ่อว่าแต่งเนื้อแต่งตัวอย่าให้มันมากไปนะลูกโธ่พ่อก็นี่มันพ.ศ. 2527นะคะไม่ใช่ร.ศ. 15เอาละแกชนะอย่างเคยไม่ใช่แพ้หรือชนะหรอกค่ะพ่อบางครั้งมันเป็นจริงที่สังคมต้องการพี่หลินก็ชอบแต่งอย่างหนูไม่ใช่เหรอค่ะพ่อมันต่างกันพ่อกำลังเห็นแก่ตัวที่ผู้หญิงอื่นอ่ะพ่ออยากให้แต่งถูกใจพ่อที่ลูกสาวพ่ออยากจะแต่งให้ต้องตาชายอื่นมั่งละพ่อกลับหวงเอาละเอาละแกจะแต่งยังไงก็เชิญพ่อแต่แกเห็นมั่งไหมว่าลิ้นไปไหนรู้สึกว่าจะหายไปตั้งค่อนวันแล้วพ่อไม่ต้องห่วงหรอกพ่อรักพี่ลิ้นพี่ลิ้นก็รักพ่ออย่างน้อยก็รักเงินของพ่อละจะไม่มีวันหนีไปไหนตอนเนี้ยสงสัยจะขับรถไปแก้ผ้ากระโดดน้ำเล่นที่ลำธารมั้งคุณเป็นใครอ่ะจะทำอะไรฉันผมไม่ทำอะไรหรอกครับเพียงแต่อยากดูนางฟ้าอาบน้ำคุณเป็นใครเจนทิลแมนครับถ้าเป็นผู้ร้ายแล้วก็ปล้ำคุณไปนานแล้วแล้วคุณต้องการอะไรคุณก็น่าจะรู้นี่ครับผู้หญิงที่สวยที่สุดไปตอนที่แก้ผ้าอาบน้ำเอ้ยไม่ใช่นุ่งชุดอาบน้ำนี่แหละเอ้ยบรุยบ้าบ้าที่สุดอย่ามาทะเลาะกับฉันนะรู้หรือเปล่าฉันเป็นใครคุณกำลังจะเอาชื่อคุณเมธายอดสามีของคุณมาขู่ผมคุณรู้เหรอบนแผ่นดินนี้ใครๆก็รู้ว่าคุณคือเมียที่สวยที่สุดของคุณเมธาเมื่อคุณรู้ก็ดีแล้วไปซะเถอะถ้าหากว่ายังไม่อยากตายโอ้โหความรักเนี่ยทำให้คนตาบอดและพร้อมที่จะตายเสมอกับคนที่ตนรักซะด้วยคุณจะทำอะไรฉันอย่ามานี่ไปนะอย่ามีแล้วไม่กลัวตกนรกหรือคะในเมธาทั้งหากที่จะต้องตกนรกทำไมอ่ะก็เมื่อชาติก่อนน่ะคุณคือเมียสุดที่รักของผมต่างหากบ้าพี่อีกไกลไหมพี่ไม่ไกลหรอก
โค้งหน้าก็ถึงที่นัดหมายแล้วเฮ้ยเตรียมตัวไว้ให้พร้อมนะเว้ยเอาละจอดตรงนี้เปิดสัญญาณด้วยทำไมเงียบเฉียบเหลือเกินพี่ทุกคนอย่าเคลื่อนไหวฮะนี่เจ้าหน้าที่เราไปหมดแล้วเฮ้ยคิดหายแล้วเซ่สู้ตายเว้ยรู้ได้ยังไงอย่าต่อสู้นะรับรองตายหมดวางอาวุธซะเอาไงดีพี่เฉยไว้ก่อนหาทางเอาตัวรอดแล้วของล่ะเก่งห่วงของหรือห่วงชีวิตใช่พี่หากขัดขืนเราจริงนะเฮ้ยเยอะมันยิงของว่ะเฮ้ยเสียงระบาดขนาดนี้สงสัยไปก่อนไปช้อยก่อนเฮ้ยเร็วเปิดก่อนนายเนี่ยยุ่งกับเรามากเกินไปแล้วนะน้อยเรามาช่วยกับหาว่าเรายุ่งอีกก็จริงนี่วะคราวก่อนก็ทีนึงแล้วโถเรามีจุดหมายอันเดียวกันมันก็ต้องช่วยกันนะก็ดีฮะจุดหมายอย่างเดียวกันหมายความว่ายังไงก็หมายความว่ามีทางใดที่ทำให้เมธาวอดวายไปได้เราสองคนก็ทำให้มันวอดวายไปซะเฮ้ยกูด้วยโว้ยมึงอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่ใช่เว้ยเราทั้งหมดต่างหากเล่าหมายความว่ายังไงกันเนี่ยก็เราทั้งหมดต่างมีจุดหมายอันเดียวกันเข้าใจเราไอ้เนี่ยจะยังไงดีก็ทำตัวเป็นพลเมืองดีสิวะโทรไปแจ้งตำรวจเอ๊ะแล้วมึงรู้เรื่องนี้ได้ยังไงเนี่ยแล้วมึงล่ะก็สะกดรอยตามันมาสิก็เหมือนกันนั่นแหละกูก็เหมือนกันนั่นแหละวะเรื่องที่ข้าต้องคิดบัญชีกับนายเมธามันก็มีแค่นี้แล้วเองล่ะทำไมถึงจองล้างจองผลาญมันก็ไม่มีอะไรข้าเป็นลูกกำพร้านายโชคชัยที่ไอ้เมธาบงการข้าน่ะเป็นผู้ประกาศเลี้ยงดูข้ามาข้าจะต้องตอบแทนบุญคุณแล้วเองล่ะเป็นใครมาจากไหนถามหาหอกอะไรวะมึงก็รู้อยู่แล้วว่ากูชื่อทองก้อนแล้วพฤติการของมึงมีอะไรเกี่ยวข้องไอ้เมธาอย่าถามไอ้จุกจิกฮาร์ดเลยวะวันหนึ่งมึงก็จะรู้แล้วว่ากูคือใครตอนนี้เป็นแนวร่วมถล่มไอ้เมธาซะก่อนดีกว่านะว่าไงว่าไงแน่นอนอยู่แล้วกูด้วยWe'll be right back.
ไปเฮียอย่ารอมันตรงนี้เลยมาเฮ้ยออกมาจากนู้นไปดักข้างหน้ามันไอ้ป่านเนี่ยมันยังไม่มาหรอกผิดทางหรือเปล่าพี่อย่าเสือกยังคิดว่ากูโง่เหรอสวยนะกูเอาละกูว่ามันคงจะแวะที่ไหนสักแห่งหนึ่งเว้ยนะไปไหนกันนนเดินมานั่นพอดีเลยเว้ยไม่สอยนะไม่เดินมานั่นสิเอก็เมื่อกี้มันนั่งรถมานี่ก็กูบอกแล้วยังไงแล้วมันคงจะแวะบ้านเพื่อนมันไปผมมาเตรียมตัวเฮ้ยจับตัวไว้ไอ้บิ๊กอะไรกันดีนะไม่จับตัวเออพูดแล้วไม่ฟังไม่น่าเลยฮ่าเจ้านายขาวผ่องแม่ผ่องนี่จังนะพ่อคราวนี้ทำได้แจ๋วมากไอ้ชิดเฮ้ยสบายไม่ต้องออกแรงอะไรมากเลยนายหินนี่น้ำปากร้ายมากเขาทำเมียซะเลยนายใช่แกเห็นแกจะทำมาทำไมไอ้พวกสารเลวปากดีจ้าให้สุภาพหน่อยผมคิดว่าผมให้เกียรติคุณมากแล้วให้เกียรติเหรอทุยเกียรติจอมปลอมผ่านเอาทำเนียซะเถอะนะปากจะได้ไม่พูดมากข้อนั้นเองไม่ต้องห่วงทำแน่เฮ้ยเอามาไปขังไว้ครับไปไปเซ่ไปกูจะมาเป็นเหยื่อล่อยพยักมันวิเศษมากนายยิงนกทีเดียวได้ถึง2ตัวนายเบื่อแล้วอย่าลืมแบ่งผมบ้างนะเออนะมันเป็นภาพที่สวยซึ้งที่สุดในโลกอ่ะอีตาบ้าคนผีหาสัปดาห์ที่สุดเลยทำไมคุณคิดอย่างนั้นน่ะความสวยของผู้หญิงไม่ใช่สิ่งหยาบโลนและผู้หญิงจะมีตรงไหนสวยเท่ากับขาหน้าอกแล้วก็บ้าหูปากสกปรกของคุณสักทีนะก็ได้วันนี้สวยจังที่มาพบคุณคิดคนละอย่างกับผมนะผมว่าเป็นบุพเพสันนิวาสที่ได้พบคุณอีกไม่เชื่อผมจะพิสูจน์ให้คุณดูปล่อยสิปล่อยนะทำไมฉันปล่อยสิสิ
จะช่วยเพื่อนเมย์ได้ยังไงอะเรื่องอะไรอะก็พ่อสิทำไมอะพ่อให้ลูกน้องไปจับเพื่อนเมย์มานะสิในว่าจะสอบสวนความจริงบางอย่างความจริงอะไรอะไม่รู้สิแต่เมย์กลัวว่าพ่อจะเอาเขามาเป็นแม่เลี้ยงเมย์นะสิพี่ช่วยพาเขาหนีไปทีเถอะจะไหวเหรอพี่หาใครมาช่วยอีกสักคนหรือสองคนสิแล้วเมย์จะช่วยอีกแรงพี่จะลองไปปรึกษากับเพื่อนดูก่อนนะเออว่าแต่ว่าเพื่อนของเมย์ชื่ออะไรอ่ะเกษณีค่ะเกษณีไอ้เมธามันจับเกษณีเพื่อเป็นเหยื่อล่อค่ะเราต้องคิดให้รอบคอบสักหน่อยนะดีเมื่อมันใช้เกษณีแฟนเองเป็นเหยื่อล่อเราก็ย้อนลอยอลูกสาวมาเป็นเหยื่อล่อบ้างสิวะเอ็งอย่าห่วงพรุ่งนี้ในที่นี้นัดพบข้าเฮ้ยเอ็งอย่าทำอย่างนั้นนะเว้ยทำไมโธ่ยาใช่ไหมมึงนะทำไมล่ะมันบาปเว้ยโธ่ไอ้สตรีโอ้ยโธ่ตีนไวนักมึงใจพระก็ชื่นใจแล้วแต่อยากรู้นิดว่าทำไมเป็นห่วงผมจะต้องให้บอกอีกล่ะคะหรือคุณคิดว่าเมย์เป็นคนใจง่ายอย่าลงโทษตัวเองสิความรักไม่ใช่สิ่งเลวร้ายนะแต่รู้สึกจะเร็วเกินไปค่ะถ้าช้าเราก็ไม่ได้รักกันนะสิทำไมล่ะคะอ๋อถ้าช้าไปคนอื่นก็รักก่อนแล้วผมจะไปรักใครเล่าหวานเหลือเกินทนดูไม่ได้หาที่เยี่ยวดีกว่าวันชับกลยังไม่รู้เลยว่าคุณน่ะเป็นใครกันแน่และมาที่นี่ทำไ คิดมากไปได้ก็มาหาคุณสิและสักวันหนึ่งผมจะพาคุณไปอยู่กับผมด้วยมีลูกด้วยกันสัก7คนบ้าแต่มึงจะมาจะตายเดี๋ยวนี้ละไอ้ชาติชั่วฮะพ่อนี่พ่ออย่าทำเขานะเอาเลยอย่าทำพ่อฉันนะอย่าดิไปเลยนายไปลูกเมย์ไปสิหนีไปสิพ่ออย่าทำเขานะเอออย่ายิงนะพ่อไปสิพ่ออย่ายิงเขาหลบไปโอ้โหพ่ออย่าทำไมลูกเมย์ไปเอาพ่ออย่าทำมาพ่อรีบไปพ่ออย่าสิพ่อรีบไปเขาพ่อพ่อ
ยผมไม่เกี่ยวนะเจ้านายไอ้หมอนี่เรามันถล่มบ่อนของเราอ่ะเฮ้ยจัดการอะไรกันฮะง่ายไปหน่อยมั้งนะของขึ้นแรงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่รับผิดชอบนะชีวิตใครชีวิตมันนะเว้ยไม่ใช่ข้า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 ไม่ใช่เอาตัวมันไปเอาไปถูกยันแน่แล้วก็น้ำยาเลยเฮ้ยพ่อคนเจ้านายหนักมือไปนอนแล้วไอ้เวกยิ้มมากระตาซะก่อนที่จะพูดมันไม่พูดก็ให้มันตายไปซะเลยสิคุณเมธาถ้าไม่มันรีบตายจะได้อะไรวะต้องให้มันค่อยๆตายมันจะลวกความเจ็บปวดมันเป็นยังไงเฮ้ยเอาน้ำสาดมันครับเจ้านายนี่เฮ้ยยอมปิดปากอ่ะมึงจะบอกไม่บอกมึงเป็นใครเป็นพ่อมึงอ่ะนี่ปากแข็งมีสามหาแล้วเฮ้ยอย่าให้มันตายทางการกำลังเพ่งเล็งพวกเราอยู่ถ้ามึงบอกมึงก็ตายช้าลงแต่ถ้ามึงไม่บอกมึงตายแล้วแต่ตายยังทรมานทุนหมดไอ้พวกสตุนไม่ต้องสะทุนเหรอนักเลงตายอย่างมึงแน่นักเหรอแน่เหรอฮะแน่เหรอแน่เหรอแน่ใช่ไหมไต่ทุนอย่างกูสิแน่ก็ถือมันตอนนี้ก็ตายเปล่าปล่อยไว้ก่อนหวังก็มันลงมันมืดๆจัดการนำไปปล่อยซะแผลนี่คงเข็ดลาไปอีกนานใช่โถไปไว้โชคมึงยังดีที่กูไปพบมึงซะก่อนนะกูนึกว่ากูตายไปแล้วยังเอ็งยังไม่ตายง่ายๆหรอใช่ระบบไม่หมดมันจะรีบร้อนตายไปไหนงานล้างผลาญยังไม่เรียบร้อยดีวะเรามาหาหนทางที่จะล้างผลาญพวกมันดีกว่าวะนั่นสิเอ็งไหวไหมโอ้โหสบายงั้นก็ดีแล้วเรามาวางแผนก็ดีกว่าเองแน่ใจได้ว่าเองพร้อมอืมปอดโถยมีใจให้กูวิ่งชนกำแพงให้ดูเอาไหมเล่าฮะเฮ้ยไม่ต้องอยากดูใจเพื่อนมันจะช่วยห้ามตีหนึ่งเยอะแยะแม่งไผ่แล้วปวดท้องว่ะอย่าสั่งอย่าสั่ง
เปิดอะไรขึ้นวะไปดูมันสิเฮ้ย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 ไม่แข็งนะฮะไม่แข็งมากเฮ้ย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 เฮ้อะไรอะไรฮะขวานกูก็ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอแล้วมันกูตัดขวานเลยฮะโอเคโอเคเดี๋ยวมึงควานมึงเป็นขวานทำเนี่ยไอ้ยุทธนะไม่งั้นอีตายโอ้ย